5 4 3กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในบรรยากาศที่พวกเราเตรียมตัวที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กรุณาช่วยเช็คเสียงของคุณแม่ก่อนถ้าใครเห็นว่าเสียงกลับมาดีแล้วช่วยกดส่งเข้ามาเลยค่ะเราทำงานเป็นทีมเวิร์คดูแลกันนะคะตอนที่อยู่ที่กรุงเทพก็ทำงานกันอยู่2คนเนี่ยแหละค่ะก็พยายามปรับกันเท่าที่จะปรับได้ตอนนี้มีหลายคนหน่อยก็ช่วยกันดูดีขึ้นไหมคะกำลังเช็คอยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะเสียงเป็นปกติกลับมาอีกครั้งนะคะในเสียงของเราไม่จะปกติตอนนี้กลับมาแล้วนะคะคุณแม่เลือกที่จะทำงานตรงบริเวณที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นฉนวนเงินนะคะซึ่งก็มีอีกชื่อหนึ่งคือชื่อขุมทรัพย์วันก่อนคุณแม่มีโอกาสได้ปลูกต้นใส่ใบใบใหญ่อันนี้เป็นไซใบใหญ่ไม่ใช่ไซใบขนุนนะคะขนาดต้นเนี่ยดูฉนวนเงินเนี่ยจะใหญ่กว่านะคะมีอายุมากกว่าถ้าจะให้ยืนก็ต้องบอกว่าต้นเนี่ยสูงเกินศีรษะแน่เลยแต่วันนี้เรามาเอาเรื่องบทธรรมกันก่อนเพื่อจะปล่อยพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ถูกทำงานได้พิจารณาการขุดร้อมต้นไม้นะคะตรงนี้โอเคไหมคะโอเคบทธรรมนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะต่อจากเรื่องเดิมที่เราพูดว่าการเป็นอยู่ที่จะทำให้หมู่คณะซึ่งอยู่รวมกันเป็นสุขนะคะก็เป็นเรื่องที่ต่อว่าในการเป็นหมู่คณะนั้นเราต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่เพ่งโทษผู้อื่นไม่กวนกวายใจอยากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถเจริญอานาปานสติจนทำให้การทำสิ่งที่มันทำได้ไม่ยากก็คือการมีฌานสี่นะคะอย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีการทำให้แจ้งในเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนไปแล้วนะคะเมื่อวันพฤหัสแล้วพอวันต่อไปนะคะเราก็พูดถึงเรื่องว่าการมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกก็คือการมีเมตตานะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อเพื่อนพรหมจรรย์เป็นการทำงานที่มีต้องเรียกว่ามีเมตตาที่จะสื่อสารทั้งการใช้วาจาใช้กิริยาท่าทางใช้ใจนะคะคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่มีกุศลและเจตนาในการสื่อสารด้วยเมตตาเป็นการทำงานต่อบุคคลที่อยู่รวมกันในหมู่คณะซึ่งเราก็เรียกว่ามีธรรมนะคะที่สามารถทำให้เกิดความผาสุกแล้วก็มีศีลนะคะที่หมดจดงดงามไม่ด่างพร้อยมีทิฏฐิเสมอกันทีนี้วันนี้เราจะพูดต่อถึงเรื่องที่ว่าคนเก่าต้องต้อนรับคนใหม่หรือช่วยคนใหม่อย่างไรในกรณีนี้ยกตัวอย่างภิกษุคอยช่วยภิกษุใหม่ซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มบวชคนใหม่อีกสัก20คนแล้วนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแต่พระอานนท์นะคะที่อันธกะวินนครนะคะในประเทศมคธค่ะอานนท์ภิกษุเราใดเป็นหมู่ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรม5อย่างธรรม5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่เฉพาะในปาติโมกขสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวร
พึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นในภัยในโทษทั้งหลายแม้โทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดก็คือเตือนผู้ที่บวชใหม่และชักชวนนะคะวิงวอนว่าให้สำรวมในศีลนะคะอย่าบกพร่องในศีลแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแล้วก็สำรวมในปาติโมกข์คือข้อวัดปฏิบัตินะคะ2ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้ง5มีสติคอยอารักขามีสติคอยป้องกันมีใจถูกคุ้มครองแล้วประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เถิดอินทรีย์5ใช่ไหมคะให้เรามีสติอารักขาเลยคือถ้าเราจะใช้การทำงานที่พิจารณาการปฏิบัติธรรมเนี่ยลองใช้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี่เลยค่ะเราใช้สติอารักขาเวลาที่มีการกระทบนะคะให้เรามีสติรู้ทันใจประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้ทันนะคะกระทบรู้ทันกระเทือนและสำรวมสังวรไม่กระแทกนะคะเพราะว่าเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรคือสามารถนะคะให้มันสั้นแค่ดีดนิ้วสั้นแค่กระพริบตาเท่านั้นเอง3ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ำด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดดังนี้คือไม่ให้พูดมากพูดมากเสียมากพร่ำมากพูดเล่นพูดถั่วไม่เลยพอเรามีศีลนะคะเราสำรวมในอินทรีย์สังวรเราสำรวมในวาจาอย่าเป็นคนพูดพร่ำบางทีเห็นคนมาบวชใหม่ๆพูดพร่ำผู้ที่บวชเก่าก็ต้องเตือนว่าพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียน้อยสำรวมอย่าเป็นคนพูดพร่ำอันนี้ก็ดีนะคะหรือคนบวชเก่าก็อย่าพูดพร่ำค่ะก็ต้องฝึกค่ะ4ผู้บวชใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายอันนี้ให้วิเวกด้วยกายเลยนะคะด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทานการอยู่ป่าจงเสกเฉพาะเสนาสนะอันเงียบสงัดที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดอันนี้ก็คือให้มีกายวิเวกเลยเหมือนถ้าเราอยู่กันที่เนี่ยไปเลยคนละมุมนะคะใครอยากไปอยู่ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำใครอยากไปอยู่ที่ทาราฟาร์มใครจะไปอยู่ที่แมนดาร่าให้ไปอยู่เพื่อให้มีกายวิเวกไม่ให้คลุกคลีถึงจะทำงานหมู่ก็ไม่ให้พูดพร่ำไม่คลุกคลีให้มีกายวิเวกด้วยและ5ภิกษุใหม่อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในความเห็นชอบเนี่ยอันเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเธอผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้นั้นถ้าให้สรุปเลยก็คือให้มีสัมมามรรคเลยไม่พูดพร่ำหนึ่งไม่ผิดศีลก่อนให้สำรวมแม้แต่เรื่องเล็กน้อยต้องเห็นภัยเห็นโทษในการก้าวล่วงหรือมีเจตนาในการที่จะทุกศีลมันต้องสำรวมระวังในปาติโมกข์มีอินทรีย์สังวรนะคะไม่พูดพร่ำ
รู้จักหลีกเล้นออกจากหมู่คณะนะคะแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นสัมมามรรคเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่เก่าต้องคอยช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใหม่หรือเป็นหน้าที่ของผู้บวชเก่าที่จะต้องเป็นพี่เลี้ยงผู้บวชใหม่นั้นผู้บวชเก่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องสำรวมระวังในศีลนะคะในข้อวัดปฏิบัติแล้วก็มีอินทรีย์สังวรอันนี้ต้องทำได้นะคะไม่พูดพร่ำแล้วก็มีกายวิเวกมีกายวิเวกมีจิตวิเวกนะคะมีอุปธิวิเวกเลยต้องแบบเหมือนอยู่ในท่ามกลางอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ต้องมีไม่ใช่เป็นของชั้นเราช่วยแต่ไม่ใช่ของชั้นอย่างเงี้ยค่ะอุปธิวิเวกก็คือการไม่มีการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นชั้นเป็นของชั้นแล้วก็ให้มีสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เป็นการอ่านเพื่อเลือกให้เป็นการบันทึกไว้ว่าสถานที่ที่อ่านบทธรรมวันนี้ผู้บวชเก่านะเนี่ยตรงเนี้ยคนที่มาอยู่เก่าก็ต้องดูแลผู้บวชใหม่ถ้าพูดกันให้เป็นภาพก็ต้องบอกว่าคุณแม่อยากให้มีบันทึกความทรงจำของการทำงานเราปลูกต้นไม้ปีที่แล้วเราปลูกต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ค่ะจำได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดปลูกเป็นต้นไม้ที่ต้นกระโดนนะคะ3ต้นเนี่ยเป็นกระโดนที่เราปลูกและต่อมาเราก็ปลูกขึ้นมานะคะใส่ใบขนุนต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกเนี่ยเป็นตะแบกเงินนะคะสีจะแบบสะอาดขาวอันนี้ปลูกเมื่อตอนช่วง31ตุลาและจากนั้นเดือนนี้คือ November ยุติความรุนแรงคุณแม่ก็ยังคุณแม่อยากทำบุญวันเกิดของคุณแม่คือปลูกต้นไม้คือการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นความรักของคุณแม่เลยเราก็ปลูกต้นนี้ค่ะเมื่อวันที่1ถ้าเราจำได้เป็นไทรต้นใหญ่และวันนี้วันที่9เราจะปลูกต้นฉนวนเงินเดี๋ยวกำลังมองว่าพี่หมูอยู่ตรงนี้จะปลูกตรงไหนได้บ้างวันนี้จะเข้ามาทยอยเข้ามา2วันนี้อีกสัก9ต้นนะคะให้ดูเลยถ้าเรามองเห็นต้นไม้เก่าที่เราเคยปลูกซึ่งดินตรงนี้ไม่น่ายากเป็นดินที่พอที่จะดูแลได้แล้วเราก็จะจัดกลุ่มของต้นไม้ที่เราปลูกเดิมเนี่ยให้เป็นกลุ่มเลยให้เห็นเลยว่าเราสามารถมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มองไปต้นนี้ก็เหมือนต้นไม้เก่าที่จะดูแลเดี๋ยวทีมมาทำงานตรงนี้เขาคงจะต้องให้คุณแม่ชี้ในตำแหน่งซึ่งเราอยากให้รายล้อมถ้าพี่หมูมาเนี่ยจะมีแขนที่ยาวส่งเข้าในได้เพราะว่าเราอยากให้กระต๊อบหัวใจแม่เนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่อันนี้ก็เป็นความตั้งใจตอนนี้กี่โมงแล้วคะ10:25แล้วเหลืออีก5นาทีมีคำถามไหมคะงั้นเรากลับไปอยู่ตรงฉนวนฉนวนฉะฉนวนเงินนะคะต้นคูณทรัพย์อ่ะตัดต่อกันถือถือดีมากใหญ่นะเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้แหละอ่ะคำถามว่ามีคำถามว่าเพื่อให้มองต้นใหญ่ๆต้นนี้เล็กไปเลยเนาะ
็นชัดใช่ไหมมาคำถามไม่มีเจ้าค่ะคำถามมีหรือคำถามไม่มีคะถ้าคำถามไม่มีมาเลยเราลองใช้ดาดาตรงนี้ดูวงทำได้ไหมวันก่อนนี้นะคะเราเห็นการขอกอดต้นไม้ในเสถียรหนึ่งบอกว่าขอภาวนากับการกอดต้นไม้คุณแม่รู้เลยถ้าเราภาวนากับการสัมผัสดูนะคะแล้วเราจดจ่อจิตกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ให้สังเกตมือคุณแม่ชัดไหมคะว่าแดงเลยมันมีพลังงานคุณแม่เนี่ยเป็นมนุษย์มีพลังงานจะเอาพลังงานบริสุทธิ์ไหมหรือจะเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์เลือกได้ถ้าเห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยคุณแม่กำลังภาวนากับต้นเนี้ยนี่ดูสิเธอมีตาปุ่มตาปามและภาวนาไปด้วยกันพลังงานนี้มาจากคุณแม่นะไม่ใช่มาจากต้นไม้แล้วเราก็ชวนกันมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยววันนี้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังสวดมนต์ตอนเย็นด้วยกันนะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าเรามีพลังงานที่ดีได้หนึ่งขนาดนี้14แล้วถ้าตรงนี้นะคะอันนี้คือวงปีค่ะคราวนี้ขอให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเป็นผู้ที่ชักชวนชี้ชวนวิงวอนผู้ที่ไม่รู้นะคะให้มามีศีลมีธรรมมีข้อวัดปฏิบัติที่จะทำให้หมู่คณะเป็นสุขมีธรรมที่จะทำให้คนอยู่ในหมู่คณะเป็นสุขดูแลกันตักเตือนกันชี้นำไม่ใช่ชี้โทษนะคะชี้นำอย่าไปเลยตรงนั้นมันทุกข์ก็มาเถอะอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันนะคะขอบคุณยาวเครนขอบคุณทีมที่ยกมาซึ่งเมื่อวานเขาต้องรีบยกลงเนื่องจากว่าคิวของเทเลอร์เขาต้องกลับไปและวันนี้ถ้าเผื่อช่วงกลางวันมีสิ่งที่น่าจะถ่ายทอดนี่โดยเฉพาะตอนที่หินมาอันนั้นประมาณเกือบสัก90ตันก้อนหนึ่งก็30ตันแล้วไปตรงองค์ดำคุณแม่จะถ่ายทอดเป็นระยะเป็นช่วงนะคะอาจจะไม่ได้ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่อะไรก็ตามที่ทำงานจะขอบันทึกเพื่อเป็นการเก็บไว้เป็นประวัติของการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่มีความหมายที่นี่มีดอกไม้มีการบานการร่วงการจากพรากเหมือนปกติแต่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะขณะที่มีการเกิดการเติบโตการชราและการจากพรากนั้นมันอยู่ในกุศลและเจตนาที่เราตั้งใจที่จะทิ้งมรดกกรรมของเราไว้เป็นมรดกโลกนะคะขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นและใช้เวลาที่เหลือของคุณเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์กำไรจากการเป็นประโยชน์ที่มีสัมมาทิฏฐินะคะมีศีลมีสังคมมีสังฆะมีหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันเจริญแล้วค่ะตายไปก็ไม่มีทุกขติเพราะอยู่ก็ไม่ตายทั้งเป็นอยู่แล้วหรือถ้าเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ได้ก็เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายคือไม่มีการเกิดของความทุกข์อีกอันนี้ก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองเป็นอริยชนนะคะขอให้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะชี้ตำแหน่งให้เลยไม่ต้องย้ายรถพี่หมูหรอกจ้ะ